ม่อยากกลับบ้านนะครับเราสอนให้เยาวชนรู้จักการพัดพรากรู้จักกันแล้วก็ต้องจากกันนะครับมันมีกรณีหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับโยมฟังไปแล้วก็ลองพิจารณาไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการปารภธรรมแล้วกันนะครับถึงอาจารย์จะขึ้นจั่วบาลีเมื่อกี้ว่าวิริยนะทุกขมะเจติบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรนะครับแต่ก็จะเอาสิ่งละอันพันละน้อยมาคุยกันแล้วกันวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับราตรีที่หนึ่งนะครับเริ่มเข้าพรรษาราตรีที่หนึ่งของพระนะครับท่านก็ทำปรวนากันนะครับมีสัมมาเนนเขาก็ถามกับพระนะครับก่อนที่จะลาสิกขานะครับเขาก็ถามว่าพระอาจารย์ครับผมมาบวชสัมมาเนนเนี่ยปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับเป็นครั้งที่สามแล้วผมเจอเพื่อนดีๆก็เยอะเจอเพื่อนที่ไม่ดีก็แยะเจอครูบาอาจารย์เจอพระพี่เลี้ยงที่ผมศรัทธาแต่บางปีที่สองผมก็ไม่เจอเขาพอมาปีนี้ผมก็เจอเขาอีกครั้งหนึ่งคนที่ผมศรัทธาทั้งพระพี่เลี้ยงทั้งเพื่อนดีๆแต่ความรู้สึกดีๆตรงนั้นมันไม่เหมือนเดิมส่วนบางคนที่ผมยังระลึกถึงความดีเขาอยู่ผมก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้ผมควรจะทำใจยังไงดีครับเด็กป.5ขึ้นป.6โยมว่านี่คำถามดีไหมเหมือนที่โยมมาวันนี้นะครับบางคนมาอยู่นี่คืนที่2บางคนจะอยู่ถึง3คืนนะครับเมื่อวานนี้คนก็เยอะอารมณ์มันก็เลยแยะนึกออกไหมเจอหลายๆคนเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำเห็นโยมผู้หญิงต่อแถวสวยงามเลยอาตมาก็เดินแหวกไปแล้วเข้าห้องน้ำพระไปองค์เดียวเสร็จธุรกิจกลับมาโยมก็ยังยืนกันนิ่งอยู่เข้าห้องน้ำเพื่อนเข้านานมีอารมณ์ไหมโยมหงุดหงิดไหมเคยคิดจะแก้แค้นไหมเธอเข้าห้องน้ำนานเดี๋ยวฉันเข้าฉันจะเอาให้นานกว่าเธอรู้สึกอย่างนั้นไหมโยมเคยไหมไม่เคยแต่สมณเณรก็ทำกันโยมเป็นโรคอาจจะเป็นโรคเฉพาะสมณเณรก็ได้โรคจิตนิดๆเวลาเพื่อนเข้าห้องน้ำชอบไปแขกลูกบิดประตูโยมเพื่อนเข้าไปปุ๊บไปเก๊กมันอะไรก็ไม่รู้ลูกบิดพังทุกวัดเดี๋ยวโยมไปวัดไหนมันเป็นอาการแบบเสร็จหรือยังอาตมาบอกเฮ้ยเพื่อนก็เพิ่งเข้าเมื่อกี้นี่เองขออภัยมันถกสบงเสร็จได้ยังก็ลุงไปเคาะทำไมอ่ะแกล้งมาหลวงพี่พอเขาเลิกจากสัมมาเนนไปบางคนก็ไปเป็นเพื่อนกันแต่บางคนพบกันจริงๆแค่เดือนเดียวแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยอาตมาทำเนนมา20กว่าปีก็เป็นแบบนี้โยมจนกระทั่งปีนี้เด็กคนนี้มาถามมันเป็นเพราะอะไรครับทำไมผมเจอคนนี้ผมชอบใจถูกใจแล้วผมก็ไม่เจอเขาอีกเลยแต่บางคนที่ผมชอบใจที่ถูกใจพอมาเจออีกทีมันกลับไม่เหมือนเดิมมันเป็นสภาวะธรรมที่โยมทุกคนน่าจะเข้าใจเพราะโยมในที่นี้แต่ละคนก็ดูแลเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นไม่ได้ว่าแก่นะว่าสูงอายุบรรลุนิติภาวะกันแล้วทั้งนั้นบางคนผ่านวัยรุ่นมาสู่วัยทำงานแล้วก็ใกล้จะถึงวัยชราแต่ยังไม่มีใครชราใช่ไหมคนชราหลับหมดแล้วเพราะนั้นผู้พูดก็ยังไม่ชรามีคนชรายุคลุกขึ้นมาใกล้ๆด้วยยิ่งมาใกล้ธรรมาสยิ่งสาวขึ้นโยมเชื่อไหมล่ะยิ่งหนุ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนอยู่ตลอดเวลาว่าความพอใจความไม่ชอบใจมันเป็นกฎพระไตรลักษณ์อยู่แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนมันเจอกันแล้วก็พัดพรากจากกันไปตลอดบางคนพบกันแล้วก็มาทำบุญทำกรรมร่วมกันสุดท้ายก็พัดพรากจากไปอาตมาเคยได้ยินโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมโยมเชื่อแบบนั้นไหมอาตมาก่อนบวชฟังดูก็นึกได้ว่ามันจะใช่แต
แต่พอมาบวชแล้วโดยเฉพาะมาบวชที่วัดสังฆทานพอมาบวชที่วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านก็เทศให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งจำไม่ได้ว่าตอนไหนตอนนั้นพรรษาน้อยๆอยู่ท่านบอกว่าคนเราเกิดมาเพราะเรามีบุญถึงได้เกิดมาเราเกิดมาแล้วก็มาทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วบุญกุศลที่ทำนั้นทำให้กับดวงจิตของเราไม่ได้ทำให้กายของเราโยมพิจารณาดูนะท่านบอกว่าการที่เราเกิดมาเพราะเรามีบุญมาเกิดถ้าเราไม่มีบุญมาเกิดเราคงจะไปตกอยู่ในดิลฉานภูมิไปเกิดเป็นลิงเป็นแมวเป็นหมาไปเกิดในนรกเรามีบุญมาถึงมาเกิดในมนุษย์สมบัติมีมนุษย์สมบัติถึงได้เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วเราก็มาทำบุญทำกุศลให้มันเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลตรงนี้ก็อยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ในกายของเราอาตมาจำได้ว่าสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อบอกเราไม่ได้ทำบุญให้กับตัวแต่เราทำบุญให้กับใจโยมนึกออกไหมว่าเราทำบุญให้กับใจหรือทำบุญให้กับตัวของเราสงสัยไหมทุกวันนี้โยมคิดว่าโยมทำบุญให้ใครทำให้ใครทำให้ใจใช่ไหมเพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวจำได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาบุญมาไว้ที่จิตของเราจิตมันก็ไม่สามารถยกระดับพอจิตมันยกขึ้นมาเป็นจิตของคนมีบุญจิตมันก็พากายเราไปทำบุญทำกุศลจนสุดท้ายจิตมันมีบุญกุศลบารมีเต็มแล้วมันก็ทิ้งกายไปพอกายเราแตกดับบางคน60บางคน70บางคน90บางคนไม่ถึง20ก็มีมันก็ทิ้งกายไปแล้วบุญมันไปไหนบุญก็ตามจิตเราไปแสดงว่าเราไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมนี่แสดงว่าเราไม่ได้เกิดมาด้วยกรรมที่ไม่ดีเราเกิดมาด้วยกรรมดีแล้วเราก็มาพัฒนาจิตของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอาตมามีตัวอย่างหนึ่งเป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าอยากฟังไหมโยมโยมก็ต้องอยากฟังอยู่แล้วยกมือเลยเพราะอาตมาก็จะได้แค่นี้แหละโยมมาเล่าชาดกเล่านิทานอย่ามาถามเรื่องสมาธินะเพราะเมื่อคืนนี้ตมาก็ตั้งใจในสัจฉิแข่งกับโยมแต่ตมาพลาดไปนิดนึงอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อเช้าบอกโยมไปแล้วพลาดไป2ชั่วโมงโยมตอนแรกก็นั่งฟังหลวงพ่ออาจารย์ตีเล็กเสร็จก็มาฟังหลวงพ่อทองเหมาะฟังพอหลวงพ่อสามารถขึ้นมาโอ้โหเสร็จหลวงพ่อสามารถเลยมันค่อยเอ็นลงไปอย่างนี้โยมมารู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณตีสามครึ่งเกือบจะตีสี่แล้วนึกขึ้นมาโชคดีว่าเมื่อเช้าเขาเวียนเทียนก่อนนะถ้าเมื่อเช้านี้เขาไม่ได้เวียนเทียนอาตมามาให้กรรมฐานไม่ทันแน่เลยเสียหมีเลยทีนี้ในสมัยขั้นพุทธกาลก็มีเกิดมาแล้วก็สร้างบุญมาเรื่อยๆจนถึงชาติสุดท้ายเกิดทันพระพุทธเจ้าตั้งสองพระองค์เกิดทันพระกัสสปะพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพระภิกษุเหมือนกันเกิดมาได้บวชเหมือนกันพอครั้นยุคสมัยพุทธกาลของเราก็ได้มาเกิดเป็นพระภิกษุอีกแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านชื่อว่าพระกุมารกัสสปะเคยได้ยินไหมครับกุมารกัสสปะในพุทธเจ้าเราเนี่ยมีพระที่ใช้คำว่ากัสสปะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีอยู่5พระองค์อรุเวลากัสสปะพระมหากัสสปะแล้วก็กุมารกัสสปะอาตมาจำไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยถ้าพูดถึงพระกัสสปะก็จะถามว่ากัสสปะพระองค์ไหนในที่นี้เราก็จะกล่าวถึงพระกุมารกัสสปะในชาติสุดท้ายที่ท่านเกิดมาก็อาภัพนะโยมไปเกิดอยู่ในครรภ์ของนางภิกษุณีและภิกษุณีนี้ก็บวชอยู่ในสำนักของพระเทวทัต
แต่ได้บุญบารมีที่หนุนเนื่องมาในแต่อดีตทำให้ตัวท่านนั้นได้เป็นลูกบุญธรรมพระราชโอรสของกษัตริย์แล้วก็ได้มาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเอาตั้งแต่อดีตชาติก่อนใกล้ๆที่จะมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดเป็นนักบวชในสมัยของพระกัสสปะพระพุทธเจ้าในกับนั้นนั้นมีการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งถึงปลายใกล้จะเสื่อมใกล้จะหมดกับของพระกัสสปะพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเสื่อมโทรมไปอย่างมากถูกบิดเบือนคำสอนมีพวกเดรัจฉีเข้ามาก็มีพระภิกษุ7รูปที่ตั้งใจว่าจะทำอรหัตผลให้สำเร็จก็เลยขึ้นไปที่เขาสุวรรณบรรพตซึ่งสร้างถวายพระมหากัสสปะพระกัสสปะพระพุทธเจ้าขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ทิ้งบันไดลงมากล่าวว่าถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัวพวกท่านทั้ง7รูปนั้นก็จะยอมตายอยู่บนเขานั้นเพราะบนเขาไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีที่พักอาศัยเป็นภูเขาที่สูงมากปรากฏว่า2องค์แรกนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ลอยองค์แรกสำเร็จปฏิบัติได้คืนหนึ่งก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วก็เหาะไปเอาอาหารมาให้เพื่อนที่ยังไม่บรรลุธรรมอีก6คนเพื่อน6คนก็บอกไม่ได้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานกันแล้วแล้วก็อธิษฐานบารมีแล้วว่าถ้าไม่สำเร็จเราจะไม่ดื่มกินเราจะประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญในท่านที่นำอาหารมาให้องค์แรกที่เสด็จไปอาหารก็เลยเหาะจากไปอีกประมาณ 3-4 วันคนที่สององค์ที่สองก็สำเร็จพระอรหันต์อีกก็ลงไปหาอาหารมาให้เพื่อนๆอีกปรากฏว่าทั้ง5คนก็บอกไม่เอาเราตั้งอธิษฐานบารมีตั้งสัจจะบารมีไว้แล้วว่าเราจะไม่รับจนกว่าเราจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรากฏสุดท้าย5คนที่เหลือก็ตายมีอยู่คนหนึ่งคนที่6สำเร็จเป็นพระอนาคามีพอตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสส่วนคนที่3คนที่4คนที่5พอตายไปก็มีโอกาสมาเกิดแล้วก็มาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนคนที่7เป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่มีบุพกรรมมาเยอะพอสมควรก็ได้มาเกิดเป็นกุมารกัสสปะพระกุมารกัสสปะนั้นเกิดอยู่ในครรภ์ของหญิงซึ่งเป็นลูกเศรษฐีหญิงที่เป็นลูกเศรษฐีนี้ตอนเกิดมาตนเองก็เกิดมาได้บุญบารมีที่เต็มที่จะมีสิทธิ์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เป็นผู้หญิงนะโยมก็มีจิตโน้มเอียงไปทางออกบวชพ่อแม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทีเดียวแต่มีลูกสาวแค่คนเดียวผู้หญิงสมัยก่อน 2,000 กว่าปีขอบวชพ่อแม่ให้บวชไหมพ่อแม่มาให้บวชคติความเชื่อก็คือต้องให้สืบทายาทเศรษฐีต้องให้มีคนรับสมบัติก็เลยจับแต่งงานกับลูกเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งเป็นเศรษฐีที่แต่งกับเศรษฐีเรียกว่าเรือล่มอยู่ในหนองทองจะไปไหนไหนใครเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีบ้างโยมไม่ต้องกลัวตมาไม่ได้ตั้งขันกันเทศไว้ไม่ต้องกลัวทุกคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีโยมใช่ไหมมีอาการ32ครบมีพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนให้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมคนจนก็ไม่มีเวลามานั่งทำอย่างนี้หรอกโยมมีแต่คนรวยใช่ไหมดูที่ทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาไม่ต้องห่วงเลยใครมาปล้นยกเข้าก็เอาไปเลยเดี๋ยวหาใหม่รวยซะอย่างใช่ไหมดูหน้าแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าถึงเช้าน่าจะหงิกแบบเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาเห็นคนหนึ่งเมื่อเช้าไม่ได้แซวว่านั่งตรงแถวๆนะนั่งสมาธิแกหลับไปโยมแกก็สมบัติแล้วแกก็เผลอยืนขึ้นมาอาตมาก็ลืมตามา 5:20 แกก็ยังสมบัติอยู่แสดงว่า
จิตนี้ห้าวหาญในการประพฤติปฏิบัติมาเพราะถ้าสะบัดสลัดอย่างนั้นอาตมาว่าล้มแน่เลยแล้วแกก็ลาศีลไปเสียได้จริงๆหัวเราะทำไมอย่าโยมลาศีลมันตลกตรงไหนเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อแต่งงานกับสามีตัวเองก็ปฏิบัติสามีเหมือนกับสิ่งที่ภรรยาควรปฏิบัติปฏิบัติสามีตัวเองปฏิบัติพ่อตาแม่ยายของตัวเองพ่อเขาเรียกพ่อสามีแม่สามีจนกระทั่งวันหนึ่งก็ขอสามีว่าเรานั้นมีความเบื่อหน่ายในการประดับตกแต่งร่างกายร่างกายเป็นของเน่าเหม็นต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราอยากจะขออุปสมบทเป็นภิกษุณีขอหลายครั้งจนสามีว่าเอาแหละน้องหญิงเมื่อเธอมีเจตนาที่จะออกบวชทำไมเธอไม่ออกบวชเสียตั้งแต่ยังไม่แต่งกับเรานางก็ตอบว่านั่นเรียกว่าบุพกรรมที่เราทำร่วมกันมาคุณพ่อคุณแม่ของอีฉันจึงไม่เห็นดีเห็นงามในการออกบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีบัดนี้อีฉันเห็นว่าเราต่างทำบุญบารมีมาร่วมกันจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องให้สามีนั้นอนุญาตปรากฏสามีอนุญาตไหมโยมอนุญาตใช่ไหมไหนสามีคนไหนอนุญาตให้อยู่วัดตลอดเวลาบ้างโยมมีใครขอคุณสามีอย่างนี้ไหมหรือว่าดูเมีย2018ช่องวันกันทุกวันเลยปรากฏว่าพอออกบวชก็มีกรรมอีกแล้วโยมผู้หญิงคนนี้ไปบวชในสำนักภิกษุณีของพระเทวทัตมันยังมีบุญไม่ถึงก็ไปบวชอยู่ในสำนักของพระเทวทัตบวชไปบวชมาวันแล้ววันเล่าผ่านไปไม่กี่เดือนท้องโตขึ้นมาโยมภิกษุณีท้องโตสมัยก่อนเรื่องใหญ่เลยนะเพราะตอนนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนายังไม่มั่นคงเพิ่งจะเริ่มประกาศนางภิกษุณีท้องขึ้นมาพอท้องขึ้นมาเหล่าภิกษุณีที่เป็นหัวหน้าคณะก็เอาเรื่องไปบอกกับพระเทวทัตผู้เป็นเจ้าสำนักว่านี่มีภิกษุณีคนหนึ่งเพิ่งจะมาบวชไม่กี่เดือนนี้เองท้องโตเสียแล้วคาดว่าเธอนั้นต้องปาราชิกแน่ๆเลยปรากฏว่าพระเทวทัตไม่ถามเลยโยมพระเทวทัตไม่ได้สัพพัญญูสำเร็จยังไม่ถึงก็เลยไม่รู้ว่าท้องมาก่อนหรือเปล่าก็บอกว่านี่นางภิกษุณีที่ประพฤติชั่วเลวทรามเธอจงออกไปจากสำนักของเราลาสิกขาไปเสียนางภิกษุณีนั้นยอมไหมไม่ยอมหรอกโยมเหมือนโยมในที่เนี้ยจะร้อนยังไงยุงกัดยังไงก็ไม่ยอมยอมไหมยอมสิโยมยอมนั่งเฉยๆยังไงยอมจำนนต่อยุงแล้วปรากฏว่านางภิกษุณีก็เสียใจว่าทำไมไม่ถามเราสักคำจึงตอบไปด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวว่าเรานั้นบวชอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าแด่พระสมณะโคดมหาได้ออกบวชอุทิศแด่พระเทวทัตการบวชนั้นยากมากเป็นภิกษุณีต้องประพฤติปฏิบัติเป็นเวลานานถึงจะได้บวชเราขอให้ท่านส่งตัวเราไปยังสำนักของพระสัมมาโคดมพระพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านผู้เป็นพระศาสดาเอกของเราตัดสินปรากฏว่าหมู่ภิกษุณีก็เห็นดีด้วยพระเทวทัตก็บอกไปเลยยังไงก็ต้องสึกอยู่ดีเขาก็เลยพามาที่เชตวันมหาวิหารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นทรงมีสัพพัญญูยุทธญาณอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยนางภิกษุณีคนนี้ท้องมาก่อนที่จะออกอุปสมบทแต่พระองค์ทรงมีวินิจฉัยว่าหากเราตัดสินแต่เพียงผู้เดียวก็จะเป็นที่ติฉินนินทาของผู้ไม่รู้ได้เพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นมีความลึกล้ำในสภาวะจิตอย่างไรก็ตั้งเป็นคณะกรรมการมาให้พระเจ้าประเทนที่โกศลซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่ที่เมืองนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็ตั้งพระอุบาลีมหาเถระซึ่งเป็นผู้ทรงพระธรรมวินัยเป็นประธาน
ฝ่ายบรรพชิตแล้วก็มีคณะกรรมการอย่างนางวิสาขาผู้มีลูกมากเป็นพระโสดาบันนางวิสาขานี่ลูกเยอะนะโยมกี่คนรู้ไหมใครรู้พุทธประวัติบ้างฮะนางวิสาขานี่ลูกเยอะนะโยมอาตมาก็จำไม่ได้แล้วก็ให้อนาธิกะเศรษฐีอนาบินทิกะเศรษฐีรู้จักไหมโยมก็เป็นพระโสดาบันอีกแล้วก็ตั้งคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมาตรวจสอบอธิกรณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าต้องอธิกรณ์คือข้อพิพาทในพระธรรมวินัยอธิกรณ์ของนางภิกษุณีปรากฏว่านางวิสาขะเป็นพระโสดาบันก็สอบสวนกั้นม่านกลางลานธรรมนี่เลยแล้วก็เรียกนางภิกษุณีเข้าไปเรียกภิกษุณีที่รู้ที่เคยมีบุตรเข้าไปก็ไปนับเดือนไปดูผิวพรรณไปนับไปคุยกันแล้วก็ไปพิสูจน์จนมาแจ้งกับพระอุบาลีแล้วก็พระเจ้าประเทนที่โกศลว่านางภิกษุณีรูปนี้นั้นได้ตั้งครรภ์มาก่อนที่จะออกอุปสมบทนางเป็นผู้บริสุทธิ์เห็นไหมโยมคนที่ทำความดีตั้งมั่นมาถ้ายึดมั่นในความดีมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามั่นใจในความจริงที่มันมีอยู่ในตัวของตนก็สามารถบรรลุถึงสิ่งที่เป็นเรียกว่าความเป็นธรรมได้นางก็ได้เลยบวชต่อแล้วก็อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าไม่กลับไปสำนักพระเทวทัตเพราะว่าไม่ให้กลับไปแล้วก็คลอดกุมารขึ้นมาเนื่องจากว่าตระกูลของนางนั้นคือตระกูลกัสสปะก็เลยเรียกทารกน้อยนี่ว่ากัสสปะวันหนึ่งพระเจ้าประเทนที่โกศลก็เสด็จมาที่สำนักเชตวันได้ยินเสียงทารกก็เลยถามอมาตย์ว่าทำไมในเขตภิกษุณีมีเสียงทารกอมาตย์ก็ทูลว่าก็เมื่อตอนนั้นที่เรามาตัดสินปัญหาภิกษุณีท้องไงท่านอ๋อธุระของทารกนั้นขัดขวางการประพฤติปฏิบัติของสมณะอย่างนั้นเลยเราขอรับภาระของทารกนี้ไปเป็นของเราความหมายก็คือรับบุตรชายของนางภิกษุณีนั้นไปเป็นบุตรบุญธรรมก็เลยได้เรียกว่าพระกุมารกัสสปะตั้งแต่บัดนั้นพระกุมารกัสสปะเมื่อไปอยู่กับพระเจ้าประเทนทิโกศลก็ได้เป็นราชบุตรแต่เวลาเล่นกับเพื่อนๆก็มักจะถูกล้อเลียนว่าเด็กกาลากินีเจ็บไหมโยมสมัยนี้ไม่ค่อยเจ็บเพราะว่ากาลากินีอะไรนะกาลากินีมันใกล้ๆกับเจ้าแม่กาลีเนาะกาลากินีเนี่ยสมัยนี้เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้หรอกเชื่อไหมเด็กไม่ค่อยรู้คำว่ากาลากินีรู้แต่ว่าตัวเงินตัวทองอย่างเดียวถ้าเรียกเขาเป็นกาลากินีเด็กงงนะโยมอาตมาเรียกสามเณรนี่เป็นกาลากินีประจำกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยอะไรของพี่ผมเป็นผู้ชายผมจะเป็นเจ้าแม่กาลีได้ไงปรากฏว่าก็สงสัยว่าทำไมพวกเด็กๆด้วยกันถึงเรียกเรากันอย่างนี้ก็ชกเข้าไปก็ด่าไอ้ลูกไม่มีประมาณนั้นก็เลยเข้าไปทูลถามพระราชบิดาพระราชบิดาก็เห็นว่าเด็กนั้นโตแล้วก็ประทานความจริงให้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นลูกบุญธรรมของเราชาติกำเนิดเธอนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยก็เล่าให้ฟังตัวของกุมารกัสสปะพอได้ยินอย่างนั้นเด็กนะโยมรู้สึกสลดสังเวชในตัวของตัวเองเลยโอ้ยทำไมเราถึงมีกรรมอย่างนี้อย่างนั้นเลยถ้าเราอยู่ไปโตขึ้นเราจะทำใจเรื่องนี้ได้หรือเปล่าก็ปรารภว่าเราคงจะต้องออกจากวังซะแล้วเป็นลูกกษัตริย์ลูกบุญธรรมก็ทำให้พระเกียรติของกษัตริย์นั้นเสื่อมเสียเพราะเราเป็นลูกที่คนเขาเรียกว่าเป็นกาลากินีก็เลยขอบรรพชาเป็นสัมมาเนนเสด็จพ่ออนุญาตเพราะเอเสด็จพ่อเองก็สงสารเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้ออกบรรพชาเป็นสัมมาเนนในสำนักของพระพุทธเจ้า
พุทโธทรงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่เธอเกิดมาเป็นอย่างนี้แต่เพราะเธอมีเหตุอย่างนี้มาเธอถึงได้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อาตมาคิดไว้อย่างหนึ่งเอาเป็นคำคมดูนะวันคมหรือเปล่าอย่าเอาอดีตมาสร้างอนาคตให้เอาปัจจุบันสร้างอนาคตเห็นไหมโยมกุมารกัสสปะนั้นเอาอดีตมาสร้างอนาคตก็เลยสลดใจแต่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปเอาอดีตมาสร้างอนาคตให้เอาปัจจุบันเนี่ยสร้างอนาคตขอให้เธอตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่อยู่ในปัจจุบันแล้วทำไปเรื่อยๆอนาคตของเธอมีสิ่งที่ดีรออยู่พระกุมารกัสสปะก็บรรพชาเป็นสามเณรจนกระทั่งมีโอกาสอุปสมบทเป็นพระภิกษุพอถึงตรงนี้พระกุมารกัสสปะก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาซึ่งย้อนกลับไปหาเพื่อนคนที่6ยังจำได้ไหมเพื่อนคนที่6คนที่3 4 5นั้นได้เป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่เพื่อนคนที่6ยังเสวยชาติเป็นเทวดาชั้นพรหมสุทาวาสอยู่เพื่อนคนที่6เนื่องจากว่า100วันมนุษย์เอ้ย100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันบนสวรรค์100วันบนสวรรค์เท่ากับ1วันในนรกถ้าจำไม่ผิดนะโยมมี Google Search ให้หน่อยใครเปิดเน็ตอยู่อาตมาเน็ตหมด100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันบนสวรรค์เทวดาชั้นพรหมสุทาวาสองค์นี้ผ่านไป1วันนึกขึ้นได้เออเรามาเกิดอยู่ชั้นนี้เป็นพระอนาคามีปัญญากำลังปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุเป็นพระอรหันต์โสดาสกิทาคาอนาคามีแล้วก็อรหัตตผลก็มองหาว่าเพื่อนอีก4คนที่เหลืออยู่ที่ไหน4คนหรือเปล่าโยมหายง่วงหรือยังที่พูดเนี่ยพูดให้ไม่ง่วงนะอาตมาจำได้อันนี้ก็ปรากฏว่า3คนนั้นอยู่ในภพภูมิสูงกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่ไอคนที่7นี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยแต่ก็ได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยลงมาจากชั้นสุทาวาสมาหาในยามค่ำคืนเปล่งรัศมีจนกุมารกัสสปะก็เลยถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนด้วยประสงค์อะไรพรหมจากชั้นสุทาวาสก็บอกว่าเราเคยเป็นสหายกันมาก่อนเคยบวช ด้วยกันเคยประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันตั้งแต่สมัยพระกัสสปะพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ก่อนบัดนี้เรามาช่วยท่านเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมภูมิอัดของพระอนาคามีก็เลยบอกคำใบ้ทั้งหมด15คำให้กุมารกัสสปะเอาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเช้าวันพรุ่งนี้เมื่อได้อรุณแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จออกมาเธอจงเอาคำทั้ง15คำนี้ไปเรียนถามต่อพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงพยากรณ์ลักไขปัญหาที่อยู่ในจิตของเธอจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์สมดังความตั้งใจอยากฟัง15คำนั้นไหมโยมจอมปลวกไม่ได้บอกใครหน้าเหมือนปลวกนะจอมปลวกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟจอบพรามสุเมธเปิดโพยได้ไหมอาตมาจำไม่ได้แวดทำไมอ่ะโยมไม่ใช่วันใบ้หวยซะหน่อยจอมปลวกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟพรามสุเมธจอบ
การขุดลิ่มสลักอึ่งอ่างทางสองแพร่งหม้อกรองน้ำเต่าเขียงหั่นเนื้อชิ้นเนื้อนาค15คำโยมอันนี้เป็นเรื่องในขั้นพุทธกาลจริงๆโยมตอบได้ไหมคำแรกจอมปลวกกุมารกัสสปะพระกุมารกัสสปะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีคำถามอยากจะให้พระองค์ทรงพยากรณ์ทรงตอบนั่นแหละโยมจอมปลวกผู้ทรงชี้แจงว่าจอมปลวกนั้นก็คือร่างกายของเรานั่นเองร่างกายของเรานั้นก็เหมือนกับจอมปลวกที่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นส่วนประกอบมีรูพุนอยู่ตามร่างกายมีความเสื่อมไปมีความเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผมก็ร่วงรูขุมขนก็มีเหงื่อออกมาแล้วจอมปลวกก็คือสิ่งที่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมีความกลวงอยู่ข้างในหาแก่นแท้แก่นสารที่แท้จริงไม่ได้แล้วกลางคืนเป็นควันคืออะไรพระเจ้าคะกลางคืนเป็นควันก็เมื่อที่รามขอไปเมื่อที่ยามเราหลับเรานอนเรานั้นเวลานอนเราก็ฝันเวลานอนจิตมันไม่อยู่กับกายมันเกิดความฟุ้งซ่านส่งออกไปในที่ต่างๆมีทั้งจินตนาการมีทั้งมโนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจิตมันฟุ้งซ่านออกไปแล้วกลางวันเป็นไฟแหละพระเจ้าค่ะเมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามกลางวันเราก็ประกอบกิจการงานต่างๆที่นำความรุ่มร้อนมาให้กับตัวของเราโยมลองคิดตามเวลาโยมทำงานสิ่งต่างๆมากระทบอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความรุ่มร้อนขึ้นอยู่ในใจยามกลางคืนจิตมันเศร้าหมองบางคนนึกถึงภาระหน้าที่การงานที่ยังมาไม่ถึงพอกลางวันมาทำงานก็เกิดความรุ่มร้อนเพื่อนร่วมงานก็เอาอารมณ์มากระทบหน้าที่การงานก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลจิตใจมันก็ไม่อยู่นิ่งจิตใจมันก็เร่าร้อนแล้วคำว่าพราหมณ์คืออะไรพระพุทธเจ้าคะพราหมณ์ก็คือตัวเราสมณะโคดมนั่นเองเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีแล้วปราศจากแล้วซึ่งสิ่งต่างๆที่มากระทบแล้วสุเมธและพระเจ้าคะสุเมธนั่นก็คือตัวเธอนั่นไงซึ่งเป็นเสขะบุคคลอยู่คำว่าเสขะบุคคลก็คือคนที่ยังต้องทำการศึกษาประพฤติปฏิบัติอยู่ถ้าพระอาเสขะก็คือพระอรหันต์ถ้าพระเสขะก็อย่างอาตมาเนี่ยโยมอย่างโยมเนี่ยเรียกว่าพระเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ใช่ไหมโยมศึกษาอะไรครับศึกษาคนข้างๆศึกษาคนข้างหน้าศึกษาคนข้างหลังหรือศึกษาคนในกระจกเราศึกษาใครศึกษาคนในกระจกก็คือตัวเราเองเราต้องศึกษาอยู่เป็นพระเสขะอยู่การขุดละพระเจ้าค่ะอ้อลืมคำว่าจอบจอบเป็นคำที่หกจอบนั่นคือสิ่งที่ต้องใช้ในการศึกษาตัวของเรามีอยู่สองสิ่งโยมอย่าเพิ่งหลับสิน้ำลายจะย้อยหรือเปล่าเอาหนีไปแล้ว3สิ่งที่ต้องใช้ในการขุดลากถอนโคนก็คือศรัทธาโยมที่ลุกออกไปมีศรัทธาเหมือนกันแต่ไม่มั่นคงอันที่2ที่จะเป็นจอบขุดก็คือปัญญาปัญญาที่มันอยู่ข้างในปัญญาไม่ได้มาจากสัญญามันเหมือนกันนะโยมยายาเหมือนกันแต่ปัญญาต้องเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเอาทานศีลนั้นมาภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้มันรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจอบจึงจะมีพลานุภาพในการขุดรากถอนโคนกิเลสตัณหาของเราแล้วการขุดละพระเจ้าค่ะเมื่อเรามีปัญญามีศรัทธาแล้วศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ
ศรัทธานั้นเป็นทรัพย์ของเราประจำตัวของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีปัญญาเป็นตัวประกอบเป็นเครื่องประคองแล้วการขุดก็คือวิริยะบารมีคือความเพียรความหมั่นนั่นเองเหมือนโยมทำกิจการงานต่างๆเหมือนท่านทำกิจการงานต่างๆต้องทำให้เต็มกำลังของเราบางคนนั้นตั้งใจมาดีแล้วทำไปสักครู่สักครั้งมีอะไรมากระทบก็เกิดความหดหู่ท้อถอยเพราะฉะนั้นการขุดด้วยจอบต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วลิ่มสลักล่ะครับพระองค์ลิ่มสลักก็คือสิ่งต่างๆที่มันคอยขัดขวางเรียกว่าอวิชชาโยมรู้จักคำว่าอวิชชาไหมเงียบแสดงว่าคิดอยู่อาตมาให้คิดอาตมาจะไม่ตอบอวิชชาก็คือสิ่งที่มาปิดบังคอยขัดขวางเราขุดไปเจอลิ่มสลักก็เหมือนเราขุดไปเจอตอไม้ต้องใช้เวลานานกว่าจะถอนมันออกกว่าจะขุดมันทิ้งได้มันก็คือลิ่มสลักคำที่9คำว่าอึ่งอ่างพอประพฤติปฏิบัติไปมันก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองคับแค้นใจทำไมเนาะคนนั้นทำไอ้นั่นแป๊บเดียวประสบความสำเร็จใหญ่คนนั้นนั่งสมาธินิ่งมากสงบมากเราไม่สงบเลยมันก็เกิดความหดหู่ท้อถอยอึดอัดขัดเคืองจนสุดท้ายเป็นความคับแค้นใจเหมือนอึ่งอ่างที่มันพองตัวขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่มันพองขึ้นมานั้นมันกลวงมันเป็นเพียงลมนั่นคือตัวของเจ้าเมื่อประพฤติปฏิบัติไปเดินจงกรมไปก่อนแล้วนั่งสมาชิกเนสัชชิกมาได้หนึ่งคืนแล้วทำไมยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเลยโยมรู้สึกไหมนั่งหลับๆตื่นๆมันจะได้อะไรไหนใครนั่งหลับๆตื่นๆแล้วคิดว่ามันไม่ได้อะไรโยมได้นะอย่างน้อยๆก็ภูมิใจคุยให้ใครฟังได้วันนี้ฉันนั่งสมาชิขออภัยนั่งสมาธิเนสัชชิกที่วัดสังฆทานตั้งสองคืนน่ะเธอเพื่อนบอกโหสุดยอดเลยเธอเนสัชชิกเก่งมากแต่เนสัชชิกแปลว่าอะไรอ่ะตอบได้ไหมตอบได้ไหมโยมคือการสมาทานปฏิบัติขั้นอุกฤษขึ้นมาไม่ให้หลังแตะพื้นถ้ามากขึ้นก็ไม่ให้หลังแตะฝาแตะพนักพิงอย่างอาตมานี่ยังพิงโยมนั่งสักพักมันก็ห่างกำแพงนั่งไปนั่งไปก้นมันมาถึงกำแพงก่อนหลังซะอีกสุดท้ายก็เสร็จกำแพงมันดูดเข้าไปพอหลวงพ่อสามารถเทศสักคู่พื้นมันก็ดูดหัวไหล่ลงไปอีกโยมอย่าทำนะโยมที่ลานทำบางคนมาสมาทานตอนเช้าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิประพฤติปฏิบัติไปก็เสาสรณังคัจฉามิเต็นสรณังคัจฉามิบางคนเสือสรณังคัจฉามิอาตมาเป็นพระใหม่ๆโยมเอ้ยเอาเสือมาทำวัดด้วยบอกกับเพื่อนพระด้วยกันพี่หลวงพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะเนสัชชิกที่กุฏิไม่นอนทั้งคืนพอเช้ามาทำวัดเช้าโยมเอ้ยรอยเสือเต็มไหล่เนี่ย เพื่อนก็ถามว่าพี่หมีไหนว่าเนสัชชิกเนสัชชิกไงหลวงพี่แล้วไอ้นี่อะไรละมือลูกอ๋อผมเอาเสือพิงไว้ที่ข้างฝาก็เลยไปพิงเสือโกหกหน้าตายนะเออเพราะฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจหลังจากที่ประพฤติปฏิบัติไปเราก็ขุดไปเจอกับทางสองแพ่งอึดอัดขัดเคืองมันเป็นนิวรณ์ฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เป็นนิวรณ์พอมาเจอทางสองแพ่งเบื่อหน่ายคลายวางทำต่อไปดีไม่หนอทำต่อไปดีกว่าไหมมันเป็นทางสองแพ่งเหมือนสักครู่อาตมาเห็นพออาจารย์ชันชัยท่านลงปุ๊บโยมบางคนทำท่าจะลุกเหลียวซ้ายแลขวาอาตมาอยู่ตรงหลังโยมมองว่ามีพระองค์ไหนมาเทศหรือเปล่าจะแวบแหละนั้นทางสองแพ่งนะโยมไม่ใช่ทางไปห้องน้ำ
พอมาเจอหน้าอาตมาเดินมาถามมินิสัจฉิกไหมครับคืนนี้มันหน้ามังเอกเขกจังเลยมินิสัจฉิกไหมครับวันนี้มันเป็นทางสองแพ่งชั่วประเดี๋ยวเองโยมโยมรู้สึกไหมรู้หมดแต่มันอดไม่ได้เป็นไม่โยมนิดเดียวนะแวบเดียวตั้งนาฬิกาปลุกไว้6โมงเช้าต้องไปทำงาน7โมงขออีก5นาทีไอ้5นาทีนี่แหละเฉียดตายเลยโยมเอ้ยและการที่เราไปทำงานสายเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรานั้นได้อกุศลเยอะนะโยมไปทำงานเช้าตรงต่อเวลาจิตมันก็เป็นสมาธิไม่ลุกลี้ลุกลนใช่ไหมอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารแล้วก็เดินทางโดยปกติแต่ถ้าตื่นสายปุ๊บเป็นยังไงโยมเครื่องรวนเลยหน้าก็ไม่ได้ล้างฟันก็ไม่ได้แปรงเสื้อก็ไม่ได้รีดอาหารก็ไม่ได้กระแทกปากเอ้ยทานเข้าไปพุ่งไปที่รถขับปื๊ดขับซ้ายขับขวารีบไปลงให้ตอกให้ตรงเวลาเป็นยังไงโยมเสี่ยงใช่ไหมพอถึงที่ทำงานเป็นยังไงโยมร่างกายมันอะดรีนาลีนมันหลั่งเยอะไปหน่อยเหนื่อยทำงานได้เต็มกำลังไหมก็ไม่เต็มอีกเพราะอะไรโยมอีก5นาทีนี่แหละอาตมาก็เป็นโยมทำวัดเช้าเสร็จแล้วตี5ครึ่งบิณฑบาต6โมงเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยจัดอาสนะเสร็จไปที่กุฏิต้องส่งน้ำแม่วันนี้ตัวก็ไม่เหนียวเท่าไหร่หน้าก็ไม่มันเนาะนั่งพิงสักหน่อยขอสัก10นาที7โมงนะโยมเอ้ยอุ้มบาตรไปตั้งที่อาสนะก็อายพระใหม่เขาอายอาจารย์เขาอีกตักข้าวก็ขมิ้นขมิ้นมาเดี๋ยวไปบิณฑบาตไปตักข้าวเขามากินขบๆฉันๆก็เคอะเคอะเขินๆจริงๆนะโยมความรู้สึกผิดมันอยู่ในใจแค่ขอนิดหนึ่งเพราะนั้นโยมอย่าทำอย่างนี้เราเป็นคนไทยอาตมาไม่ได้โจมตีคนไทยอาตมาเคยถามพระฝรั่งพระฝรั่งเขาไม่ทำโยมมีแต่พระไทยนี่แหละคอยอีก5นาทีหลวงพ่อสอนพี่จูลี่ให้ไปก่อนท่านก็ไปก่อนแต่คนไทยบอกไปก่อนทำไมวะไปก่อนก็หลับก่อนนะดิท่านทำจนกระทั่งเราอายเราไม่ได้อายใครโยมเราอายตัวเราเองมีบทสวดของพระอยู่บทหนึ่งที่ให้ส่องกระจกแล้วก็กราบตัวเองได้โยมทำไหมให้เรากราบความดีของตัวเราเองเรามาบวชเนกขัมมะมาออกประพฤติปฏิบัติเวลาเราลาศีลเสร็จแล้วให้เรานึกถึงคุณงามความดีที่เราทำแล้วกราบลงไปถ้าเกิดเรากราบพระอรหันต์ที่มันรอวันที่จะมาขึ้นกับตัวของเราเองแต่ถ้าเรากราบตัวเราเองไม่ได้เพราะดีชั่วเราก็รู้อยู่ที่ตัวเราเราละศีลเราไม่ทำความเพียรเต็มกำลังเราก็กราบตัวเองเราไม่ลงมีบทสวดอยู่บทหนึ่งที่เตือนพระภิกษุอยู่ตลอดเวลาหมดจากทางสองแพ่งไปซึ่งก็คือวิกิกิจฉาก็มาถึงหม้อกรองน้ำคำว่าหม้อกรองน้ำพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่านี่เรียกว่านิวรณ์ห้านิวรณ์5ก็เหมือนหม้อกรองน้ำสมัยนี้เราเรียกว่าผ้ากรองน้ำก็ได้สมัยก่อนเป็นยวกาลกก็คือจะเป็นหม้อขนาดนี้ประมาณขนาดนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีรูเล็กๆแล้วพระก็จะเอานิ้วปิดตรงนี้ก็จะใช้ผ้าขาวบางจุ่มไปในน้ำแล้วกรองขึ้นมาพอกรองเสร็จก็จะเอาอากาศเข้าไปหน่อยนึงน้ำก็จะไหลออกมานิดนึงเอาผงออกหมดแล้วก็จะไปกรองใช้กรองฉันเพราะสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาหม้อกรองน้ำก็เหมือนนิวรณ์ทั้ง5ที่มันนั้นต้องถูกกรองขึ้นมาน้ำต้องเป็นน้ำใสน้ำใจมันต้องใสนิ่งสิ่งที่ถูกกรองออกไปก็คือนิวรณ์ทั้ง5เพราะฉะนั้นการที่จะก้าวร่วมก้าวพ้นก้าวออกจากสิ่งที่เป็นอวิชชาได้ก็คือต้องกรองต้องตัดนิวรณ์5ให้หมดในที่นี้ใครตัดได้แล้วบ้างอาตมาจะให้มาเทศแทนเลยเพราะอาตมาก็ตัดไม่ได้โยมรักตัดได้ไหม
โกรธตัดได้ไหมได้ไหมยังโกรธเหมือนกันนะเคยฟังหลวงพ่อเทศไหมหลวงพ่อเทศว่าไปรับพระป่าที่ไหนไม่รู้เสร็จแล้วก็มีคุณนายมาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าขาโยมประพฤติปฏิบัติตลอดพรรษาหมดตัวโกรธแล้วเจ้าข้าหลวงพ่อว่ายังไงไหมยิ้มอีตอแหลโอ้โหโยมคุณนายนั้นขึ้นเลยโยมขึ้นเลยของเข้าเลยหลวงพ่อมาว่าโยมอย่างนี้ได้ไงต่อหน้าเจ้าโยมเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อก็ยิ้มโกรธหมดหรือยังอาตมาเคยฟังหลวงพ่อบุญส่งท่านเทศเล่าให้ฟังหลวงพ่อท่านพูดคำเดียวละโยมตัวโกรธที่หายไปทั้งพรรษามาเลยความง่วงอะไรเรียกว่าความง่วงโยมสติที่เราง่วงเพราะเราขาดสติโยมสังเกตเวลาโยมทำสมาธิโยมนั่งถ้าโยมเอาจิตมาอยู่ที่กายของเราอย่างที่เมื่อสักครู่โยมทำโยมมีความตั้งใจตั้งจิตไว้ดีแล้วมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติดีแล้วโยมนั่งไปจิตมันอยู่ที่กายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โยมปรุงแต่งความคิดนึกต่างๆมันปรุงขึ้นมามันคิดไปเรื่อยๆสังเกตก่อนที่เราจะหลับถูกนิวรณ์ตัวนี้เข้าครอบงำเราจะส่งจิตออกไปข้างนอกคิดอดีตคิดอนาคตแต่ลืมปัจจุบันพอคิดไปเป็นไงโยมมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆจิตมันออกจากกายเราทิ้งกายเราไปสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวอีกทีกายเราก็หลับไปแล้วเคยสังเกตไหมครับคิดไปเรื่อยๆพุทโธคิดนึกคิดถึงบ้านถึงเรือนบางคนคิดนู่นนะโยมคิดไปเป็นเศรษฐีเสร็จแล้วคิดถึงเลขแล้วโอ้วันพรุ่งนี้ต้องเลขอะไรเนาะเลขอะไรนะอะไรคิดไปคิดมาหลับไปเลยแล้วก็บอกว่าอีฉันปฏิบัติจนนิวรณ์หายไปเลยเจ้าค่ะอะไรหายโยมสติมันหายไปฉันเนสัจฉิกทั้งคืนมันก็ต้องง่วงสิจ๊ะท่านจะว่าฉันได้อย่างไรจริงเหรอจริงๆเราไม่ได้ง่วงโยมเราถูกกิเลสมันบอกว่าง่วงใช่ไหมถ้าตอนนี้อาตมาเอาหนังมาฉายให้โยมดูเอาง่ายๆเรื่องที่สมัยก่อนดังๆบทเพศสันนิวาสมาโยมก็จะนั่งฟินกัดสบายอยู่นั่นแหละใช่ไหมแม่การะเกศทั้งหลายนั่นก็คือเวลาเราดูหนังฟังเพลงเราส่งจิตไปข้างนอกเราก็เลยรู้สึกว่ามันเคลิบเพลินเคลิบเคลิ้มไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเอาจิตมาจับไว้ที่ตัวของเรากายมันจะฟ้องอยู่ตลอดเวลาขันธมารมันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวพอขันธมารเข้ามากิเลสตมารก็เข้ามาอีกอย่าไปทำเลยเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีหน้ามันจะไม่เฟซหน้ามันจะเหี่ยวฝ้ามันจะขึ้นอย่าทำเลยเป็นไหมโยมใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างไม่อยากทำสมาธิไม่อยากเนสชิกเพราะกลัวหน้าโสมพรุ่งนี้ไปทำงานเดี๋ยวเพื่อนจะทักมีโยมอาตมาเคยถามเป็นโยมผู้ชายด้วยนะพอเช้ามาเขาลาศีลเสร็จเขาไปส่งน้ำเขาทาหน้าทามาใหญ่เลยทำไมทาเยอะเมื่อคืนเนสชิกครับหน้ามันโสมอาตมาบิณฑบาตกลับมาเขาประเทืองผิวเต็มที่เลยอ่ะนอกเรื่องไปเดี๋ยวหมดเวลาข้อ12เต่าพระกุมารกัสสปะถามพระองค์ว่าเต่านี่คืออะไรพระเจ้าค่ะอุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นตัวทุกข์รูปกายเวทนาสังขารวิญญาณมันเป็นตัวทุกข์โยมจำอาตมาแกพูดเรื่องเต่าได้ไหมเต่าก็เหมือนหดหัวหดขาได้เวลาเราจะไปเจออะไรสักอย่างจิตที่มันเห่าหานมันก็หดลงเราต้องกล้าเผชิญกับความจริงที่มันเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่กับมันบางคนพอเวทนาเกิดปุ๊บเปลี่ยนอิริยาบถถอนจิตจากสมาธิเพราะมันปวดเข่าแต่จริงๆแล้วเข่ามันไม่ได้ปวดมันปวดที่ไหนโยมปวดที่ใจของเราใจเรามันปวดบางคนนั่งสมาธิเผลอกระดิกเท้ามันคันยุบยิบขึ้นมาเป็นไหมมันเป็นสิ่งที่มาหลอกเราเพราะนั้นเราต้องไม่ทำตัวแบบเต่าอุปทานสิ่งที่เราไปยึดมั่นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดมันแค่ฟ้อง
คนขี้ฟ้องจะไปเชื่อเขาทำไมจิตมันฟ้องสติมันก็ต้องกำกับว่ามันจริงเท็จอย่างไรจึงให้พิจารณาเพราะนั้นถ้าเรากำจัดเต่าตัวนี้ไปได้เราก็สามารถที่จะสังหารกามคุณทั้ง5ได้คำที่13ก็คือเขียงหั่นเนื้อตัวเราน่ะโยมเหมือนเนื้อรู้จักกามคุณไหมความยินดีในกามคุณทั้ง5เราก็รู้ว่ามันผิดศีลแค่ส่งจิตไปชอบใจยินดีมันก็เป็นทุกข์เราส่งตัวเองขึ้นเขียงเพราะเราเป็นชิ้นเนื้อคำว่าชิ้นเนื้อนั้นคือนันทิราคะความพอใจยินดีเพลิดเพลินในกามคุณรักแล้วก็หลงคำว่ากามคุณนั้นคำว่านัทธนันทราคะนั้นอันตรายมากโยมทุกวันนี้ที่มีเรื่องกันทุกวันฆ่ากันก็ดีทำร้ายร่างกายกันก็ดีเพราะนันทราคะพอใจยินดีในกามบรมนั่นเองคนเรามีเรื่องทุกวันนี้ชิงดีชิงเด่นกันทุกวันนี้เพราะนันทราคะยึดติดในกามมาคุณยึดติดในความสุขอาตมาเคยพูดเสมอว่าเรามีช่วงเวลาที่มีความสุขนั้นนานมากแต่เรากลับไปคิดถึงความทุกข์ที่ผ่านมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวพระพุทธองค์ทรงบอกว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ดีอริยสัจ4ที่พระองค์ทรงแสดงต่อปัญจวัคคีย์เมื่อวันอาสาฬหบูชานั้นพระองค์ทรงยกเรื่องของความทุกข์ขึ้นมาเป็นต้นเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่มันหมุนได้เริ่มจากความทุกข์คือความจริงอริยสัจ4คือความจริงทั้ง4ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดให้รู้สมุทัยเหตุที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาโยมก็รู้นี่ว่าโยมมานั่งตรงนี้มันเป็นทุกข์อดหลับอดนอนไปเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เพราะเราตั้งใจจะมาอดนอนมันทุกข์เพราะเรามีสังขารขันธ์ตรงนี้เราคือชิ้นเนื้อตรงนั้นเราติดในนันทราคะเราจึงมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิตรงนี้สุดท้ายคำที่15ก็คือคำว่านาคนาคในที่นี้ไม่ใช่พญานาคนาคก็คือผู้ที่ออกบวชเป็นพระอเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วก็คือพวกโยมที่จะเป็นในอนาคตหรือใครจะกลับมาเกิดอีกก็ได้พระกุมารกัสสปะได้ฟังคำพยากรณ์ทั้ง15ข้อนี้และคำตอบ15ข้อนี้ก็เอาไปพิจารณาค่อยๆทำค่อยๆทำไปกายมันเป็นจอมปวกเราต้องพยายามไม่ปรุงแต่งจิตในยามที่เราขาดสติคือยามนอนยามค่ำคืนเช้ามาเราต้องไม่เอาไฟมาสุมตัวของเราต้องรู้จักปฏิบัติสมณะปฏิบัติให้ตัวของเรานั้นอยู่ในศีลในธรรมสุดท้ายก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือสิ่งที่พุทธองค์นั้นท่านทรงพยากรณ์และพระกุมารกัสสปะก็ได้ทรงเป็นเอกคัทธะในเรื่องการแสดงธรรมโดยวิจิตรพระสารีบุตรก็เป็นเอกคัทธะอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะผู้เป็นเอกคัทธะในด้านฤทธิ์ก็เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะครับพระมหากัสสปะเลิศทางทุดงพระอุบาลีเลิศทางพระธรรมวินัยพระกุมารกัสสปะเลิศในการแสดงธรรมที่วิจิตรคือสามารถยกเปรียบยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจนผู้ฟังนั้นสามารถเข้าใจได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงไปโปรดพระกุมารกัสสปะไปโปรดพระเจ้าปยาสะซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเจ้าเมืองแต่ไม่เชื่อในบาปบุญไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงชาติหน้ามีจริงเพราะอะไรเขาทดลองเขาบอกกับพราหมณ์ว่าถ้าท่านตายไปแล้วขึ้นไปสวรรค์จริงให้ลงมาบอกหน่อยว่าสวรรค์นั้นมีจริงไปบอกนักโทษที่ต้องโทษประหารว่าถ้านรกมีจริงเองตายไปแล้วขึ้นมาจากนรกมาบอกข้าหน่อยว่านรกเป็นยังไงปรากฏว่าพราหมณ์ตายไปแล้ว
ลงมาบอกไม่โยมไม่มาเพราะอะไรอ่ะ1วันสวรรค์เท่ากับ100ปีมนุษย์กว่าจะลงมาพระเจ้าพยาสะก็ตายแล้วนักโทษที่ถูกประหารตกนรกไปเพราะฆ่าคนปล้นชิงทรัพย์เข้ามาเป็น10เจ้า10รายพอตายปุ๊บลงไปนรกขึ้นมาบอกไหมก็บอกไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะว่า100วันบนสวรรค์เท่ากับ1วันในนรกพระกุมารกัสสปะก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่เขาขึ้นสวรรค์เนี่ยก็เหมือนกับคนที่ตกไปในหลุมมูดคูดรู้จักไหมโยมหลุมขี้อะมูดคูดฟังแล้วสุภาพแต่พอขี้ฟังแล้วเป็นไงโยมนึกภาพออกอาตมาก็แสดงธรรมได้พอจะวิจิตเหมือนกันคนที่ตกอย่าเพิ่งหัวเราะเดี๋ยวโยมเดี๋ยวเพื่อนตื่นอย่าหัวเราะดังคนที่ตกไปในหลุมขยะก็ได้อะหลุมขยะเนื้อตัวมันก็เปียกเนื้อตัวมันก็เหม็นพอประพฤติปฏิบัติทำไปก็เหมือนชำระร่างกายขึ้นไปจากหลุมแล้วไอ้คนข้างล่างบอกว่าเฮ้ยขึ้นไปข้างบนมันสะอาดยังไงลงมาบอกกูหน่อยโยมจะลงมาไหมลงมาอีกก็ต้องเปื้อนอีกมนุษย์ก็เหมือนกันภพภูมิเป็นภพภูมิที่มีกลิ่นเน่าเหม็นเมื่อประพฤติปฏิบัติธรรมละกิเลสได้แล้วมีสวรรค์สมบัติเป็นอธิขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเทวดาเขาก็ไม่ลงมาง่ายๆถ้าไม่ใช่เป็นเทวดาชั้นหัวหน้าเขาก็ไม่มีเกาะคุ้มกันเขาก็ไม่ลงมาเพราะฉะนั้นลงมาแล้วมันก็เหม็นพระกุมารกัสสปะอธิบายแบบนี้เขาพ้นจากสิ่งที่เหม็นไปแล้วจะลงมาเกลือกกล้วอีกทำไมอ้าวพระเจ้าพยาศรีก็ถามอ้าวท่านแล้วนักโทษที่ลงนรกล่ะทำไมไม่เห็นขึ้นมาบอกเราเลยท่านบอกข้างบนเขาไม่ลงมาข้างล่างเพราะมันเหม็นนรกมันอยู่ต่ำกว่าเรามันต้องเหม็นกว่าเราอ่ะดิใช่ท่านคิดอย่างนั้นก็ถูกนรกมันต่ำกว่าเรามันต้องเหม็นกว่าเราใครเชื่อว่านรกไม่เหม็นบ้างอาตมาก็เชื่อนะแต่ที่เขาไม่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นนักโทษถูกจองจำอยู่ในนรกบางคนอยู่ในกระทะทองแดงบางคนกำลังเข้าคิวขึ้นต้นงิ้วอยู่เหมือนกับท่านจองจำนักโทษไว้ที่เรือนจำท่านเคยให้นักโทษออกไปหาญาติเขาไหมปล่อยนักโทษกลับไปบ้านไหมอ้าวปล่อยได้ยังไงนักโทษมันถูกจองจำอยู่ยังไม่พ้นโทษมันจะออกไปได้ยังไงนั่นแหละท่านคนที่ตายตกนรกก็เหมือนนักโทษที่ถูกจองจำนั่นแหละเขาจะปล่อยมาหาญาติได้ยังไงในเมื่อยังไม่ได้รับการลงโทษให้สมกถาโทษตัวเองทำอยู่พระเจ้าพยาศรีก็เห็นภาพเหมือนกันเนาะอุตส่าห์ทดลองให้คนดีตายไปแล้วสังหารคนชั่วไปแล้วยังไม่เห็นอีกแต่ก็ยังไม่เชื่อพระกุมารกัสสปะก็เลยบอกเรื่องอีก4เรื่องให้เขาฟังจะหนีไปไหนแล้วอ่ะห้องน้ำอ่ะมารีบมาจะพูดให้ดังถึงห้องน้ำเลยนานๆจะมีโยมจดที่อาตมาพูดปรากฏว่าพระกุมารกัสสปะก็ยังยกตัวอย่างอีก4เรื่องยังอยากจะฟังไหมโยมอยากจะฟังถามอาตมาไหมว่าอยากจะเล่าไหมถ้าเล่ามันจะเกิน15นาทีไหมเนี่ยอ่ะอันแรกเขาบอกว่าพระองค์เปรียบเหมือนนายกองเกวียนทั้ง 1,000 เล่มรู้จักนายกองเกวียนไหมคนคุมคณะคาราวานเกวียนไปขายสินค้ากองเกวียนนั้นมีถึง 1,000 เล่มมี2กองกองแรก500กองหลังก็500ทั้ง2กองนั้นพระองค์ทรงเป็นอย่างไหนพิจารณาดูพระเจ้าค่ะกองแรกอาจหาญกล้าหาญแต่ขาดศรัทธาและปัญญากองที่สองไม่กล้าหาญเท่าไหร่แต่มีศรัทธาและปัญญาในกองทั้งสองเป็นผู้มีปัญญาแต่ในกองแรกนั้นมีความประมาทในชีวิตในกองที่สองมีปัญญา
และไม่ประมาทในชีวิตกองแรกรู้แล้วว่าข้างหน้าเป็นทะเลทรายไปผ่านทะเลทรายต้องไปข้ามแม่น้ำที่มีพายุแล้วก็จะไปเจอกองโจรก่อนจะเข้าเมืองทั้งสองกองรู้อยู่กองแรกบอกฉันมีกองทหารฉันมีกำลังกล้าแข็งฉันไม่กลัวหรอกกองโจรจิตใจพวกฉันดีทุกคนก็เอาเกวียนทั้งห้าเล่มฝ่าทะเลทรายไปอดข้าวอดน้ำไปเจอพายุข้ามน้ำไปอีกพอไปเจอกับกองโจรแพ้ไม่ยอมแพ้เลยส่วนกองที่สองมีความเตรียมพร้อมข้างหน้าเป็นทะเลทรายเราก็เตรียมเสบียงเตรียมน้ำไปให้เต็มกำลังเลยพอไปถึงทะเลทรายก็ใช้น้ำใช้เสบียงจนหมดพอไปเจอพายุก็เตรียมเอาน้ำดื่มให้เรียบร้อยจัดกำลังให้ดีแล้วก็ข้ามพายุไปได้ไปถึงกองโจรร่างกายก็ยังสมบูรณ์อยู่ก็สามารถรบชนะกองโจรได้พระองค์ทรงเป็นแบบแรกตั้งอยู่ในความประมาทแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนในกองเกวียนกอง500ที่2นั่นซึ่งเขามีความเตรียมพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาจึงสามารถเอาชนะทะเลทรายพายุและกองโจรไปได้พระเจ้าพญาสีก็ยังนึกมันก็จริงเรื่องที่สองก็คือคนเลี้ยงหมูรู้จักคนเลี้ยงหมูไม่โยมไม่น่าถามเลยไหนใครเกิดมาไม่เคยเห็นหมูเป็นๆบ้างใครไม่เคยกินหมูบ้างแล้วโยมรู้ไหมว่าหมูมันขี้เหม็นไหนใครไม่รู้บ้างแต่ขี้หมูนั้นมีประโยชน์นะโยมเอามาคลุกตากแห้งกับกองฟางเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงได้จะไล่อาตมาลงแล้วเหรออ๋อหนูเพิ่งมาอนุโมทนาบุญโยมคนอินเดียเขาจะเอาขี้วัวถ้าโยมเคยไปอินเดียถามอีกแล้วอาจารย์หมีนี่ขี้ถามจังขี้สงสัยเป็นชนูจำใหม่ใครเคยไปอินเดียบ้างโยมใครไม่เคยไปอินเดียบ้างครับดีมากโยมอาจารย์มาจะได้เล่าให้ฟังได้เดี๋ยวถ้าไปมาแล้วเดี๋ยวขัดคอเคยดูหนังกับคนที่เคยดูแล้วไม่โยมมันจะเล่าก่อนหน้าหนังฉายเป็นฉากๆจนเราอยากจะถีบมันข้างๆจริงๆคนอินเดียเขาค่อนข้างจะมีไอเดียที่ดีเป็นคนประหยัดอาตมาว่าเขาก็ฉลาดเขาเอาขี้วัวเอามูลสัตว์เอาไปคลุกกับกองฟางพวกฟางสับฟางแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆโยมแล้วก็ตากให้มันแห้งบางเจ้าเอามาแปะเป็นผนังบ้านผนังบ้านก็ทำจากดินเขาก็เอาขี้วัวขี้หมูมูลสัตว์แปะพอมันแห้งก็เอาลงมาแล้วกองแล้วก็มัดขายเป็นเชื้อเพลิงเอาไปปิ้งจะปฏีได้เอาไปทำอาหารได้เป็นเชื้อเพลิงไอ้นายคนนี้ก็เลี้ยงหมูเลี้ยงเสร็จแล้วนอกจากขายหมูแล้วก็ยังจะขายขี้หมูอีกเป็นไงโยมรวยไหมอย่างนี้รวยแต่ว่าโรงงานผลิต ขออภัยโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากมูลหมูมันอยู่ไกลแกก็เลยเอาใส่ตะกร้าไว้แล้วก็เทินขึ้นหัวเคยเห็นในสารคดีไหมคนอินเดียเขาไม่ได้ยกของแบบบ้านเราเขาเอาอะไรครับเอาผ้าพันตรงนี้แล้วก็เอาของเทินขึ้นหัวนึกออกไหมเหมือนพวกชาวมอญอ่ะเนาะชาวพม่าเขาทำก็เทินไปเขาอื่นคนอื่นก็เทินข้าวสารคนอื่นก็เทินผักก็เทินขนมไอ้นี่เทินขี้หมูขึ้นหัวคนมันก็ทักเฮ้ยนายไม่เหม็นเหรอนี่ก็ยิ้มก็ขี้หมูของฉันจะแบกไปเหม็นก็ฉันเหม็นคนเดียวไปสักพักคนนู้นก็ทักคนนี้ก็ทักไอ้นี่ก็ยิ้มอย่างเดียวเพราะมันนี่ขี้หมูของฉันคนอินเดียก็ต้องใส่หน้าอย่างนี้เลยขี้หมูของฉันปรากฏว่าฝนตกกลิ่นโชยมาเลยโยมคนก็ทักอ้าวฝนตกทำไมยังแบกขี้หมูอยู่อีกก็ขี้หมูของฉันฉันจะเอาไปทำเชื้อเพลิงก็มันของฉันเป็นยังไงโยม
แบกอะไรไว้อยู่พระกุมารกัสสปะเปรียบเหมือนตัวเรารู้หมดว่ามันเหม็นรู้แต่มันเรื่องของฉันฉันจะขายของเกินราคาลอตเตอรี่80ไม่ขายขาย90มันก็เรื่องของฉันฉันจะโกหกเขาเคยดูเรื่องอยู่กับกงไหมไอ้ตัวเล็กเห็นคนเข้าคิวเข้าห้องน้ำก็เลยไปพูดดังๆว่าหน้าปักซอยเขาแจกข้าวสารฟรีคนละ5กิโลไอ้คนปวดห้องน้ำอยู่ก็ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอาข้าวสารฟรีก่อนเออเหมือนกันโยมแบกความชั่วของตัวเองไว้ประจานตัวเองอีกต่างหากไอ้เด็กเลี้ยงแก่คนนี้ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาโดนตีนแน่แต่ขอเข้าห้องน้ำก่อนใช่ไหมพระองค์ก็เปรียบเสมือนนี่แหละพระเจ้าค่ะพระเจ้าปยาสีก็นึกตามมันก็จริงแต่ยังไม่เชื่อหรอกอันนั้นตัวอย่างที่สามสองคนเล่นสการู้จักสกาไหมโยมใครอายุเกิน60ไหมครับใครอยู่ชมรมสกาบ้างครับสกามันใช้ลูกเต๋าทอยนะโยมทอแล้วก็เดินตักตักตักรอบกระดานน่ะอาตมาทันนะอาตมาไม่ยังไม่60นะโยมแต่เคยเห็นเขาเล่นน่ะสกาก็มีสองคนเล่นสกากันแล้วก็พนันกันไอ้คนแรกมันขี้โกงเวลาทอยได้ตั้มไอ้ได้แต้มต่ำมันกินลูกเต๋าไปนะโยมลูกเต๋าหายแต้มไม่มีอันนี้คนที่สองก็เอาเต๋ามาให้ใหม่เอาเต๋าใหม่ทอยพอทอยได้แต้มเยอะมันก็เดินพอทอยได้แต้มต่ำมันก็กินเต๋าอีกไอ้คนที่สองก็แหมมึงไอ้นี่ขี้โกงกูเดี๋ยวเอาไปทายาพิษเอาลูกเต๋าไปทายาพิษโยมเอามาให้คนที่หนึ่งทอยคนที่หนึ่งพอทอยไปเสร็จเอาแต้มต่ำเป็นไงกินลูกเต๋าอาบยาพิษเข้าไปยิ้มว่าโกงได้สุดท้ายคนที่หนึ่งตายคนที่สองติดคุกฆ่าคนตายเห็นไหมพระองค์คนที่ถือประคองความไม่ดีเอาไว้รู้อยู่ว่าการเล่นสกามันเป็นการพนันก็ยังทำอยู่เล่นแล้วเขาขี้โกงก็ยังคิดเอาชนะคะขานคนขี้โกงพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้เอาชนะความโกรธด้วยความนิ่งเฉยไอ้นี่เอาชนะความขี้โกงด้วยการโกงกว่าโกงยันตายเลยโยมพระองค์ก็เหมือนอย่างนี้แหละรู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ไม่อยากที่จะเลิกพระเจ้าพญาสีก็เริ่มเคลิ้มมันก็จะจริงแต่มันจะจริงหรือเปล่าตัวอย่างสุดท้ายชายสองคนเป็นเพื่อนกันบ้านอยู่ด้วยกันบ้านอยู่ติดกันเช้าลาเมียแม่เอหนูเดี๋ยววันนี้ฉันไปรับของแจกก่อนนะเขาแจกอยู่7จุดฉันจะไปรับของแจกมาเดี๋ยวเธอรอนะเย็นๆเดี๋ยวฉันก็กลับออกไปก็เขาเจอเขาแจกรู้จักป่านไหมโยมต้นป่านที่เขาลอกเปลือกมาทำเป็นเชือกป่านรู้จักไหมจุดแรกเขาแจกป่านม้วนเบลอเลยก็แบกป่านขึ้นมาพอไปจุดที่สองเขาแจกเชือกที่ทำจากป่านป่านราคาหนึ่งนะแต่ป่านที่ทำเป็นเชือกแล้วมันก็อีกราคาหนึ่งนะไอ้คนแรกโอ้ยแบกป่านมาตั้งกิโลแล้วจะทิ้งทำไมว่าอุตส่าห์แบกมาไม่แบกไอ้ไม่เอาอะเชือกไม่เอาส่วนคนที่สองเอ้ยของนี่มันมีมูลค่ามากกว่าของที่เราแบกมามูลค่าน้อยกว่าน้ำหนักเท่ากันเราแบกเชือกดีกว่าก็แบกเชือกไปสองคนก็แบกคนหนึ่งยังแบกป่านตั้งแต่จุดที่หนึ่งอีกคนหนึ่งแบกเชือกจุดที่สองไปพอถึงจุดที่สามเขาแจกดีบุกไอคนหนึ่งที่หนึ่งบอกว่าฉันแบกป่านมาตั้งสองจุดแล้วไม่เอาอะมันกำลังเข้าที่เข้าทางเลยขยับก็เอาคนที่สองบอกโอ้ยดีบุกราคาดีกว่าเชือกป่านซะอีกแบกดีบุกดีกว่าไปจุดที่สี่คนที่แบกเชือกป่านคนที่หนึ่งก็ยังแบกอยู่
คนที่สองแบกดีบุกไปถึงจุดที่สี่เขาแจกทองแดงเป็นยังไงคนที่หนึ่งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหรอกก็แบกมาตั้งเยอะแล้วอ่ะเสียดายแบกมาตั้งนานแล้วตั้งสี่จุดแล้วเนี่ยคนที่หนึ่งไม่เอาคนที่สองบอกเฮ้ยดีบุกกับทองแดงทองแดงขายได้นะเอาดีบุกทิ้งเอาทองแดงขึ้นมันก็10กิโลเท่ากันแต่ได้เงินเยอะกว่าไปจุดที่5ไปเจอทองเหลืองคนที่1ก็บอกโอ้ยแบกมาตั้งนานแล้วป่านไม่เอาหรอกมันเป็นเครื่องหมายการค้าของข้าพเจ้าแล้วแบกป่านมนุษย์แบกป่านเนี่ยไอ้คนที่2บอกเฮ้ยทองแดงมาเจอทองเหลืองทองเหลืองแพงกว่าเอาทองเหลืองนี่แล้ววะพอไปจุดที่6ไปเจอเงินคนที่1สละมั้ยไม่สละคนที่2สละมั้ยสละก็เงินมันดีกว่าทองเหลืองอ่ะพอไปถึงจุดสุดท้ายจุดที่7ก็ไปเจอทองคำคนที่1สละเชือกป่านไม่สละป่านไม่ยอมไม่เอาหรอกท้องก็ท้องใครจะเอาอ่ะแบกป่านมาจนหัวหลังนี่พอดีเลยมันเข้ารูปเลยแต่คนที่2บอกโอ้โหไอ้เงินที่ว่าเยอะแล้วทองดีกว่าแบกทองไปกลับไปถึงบ้านไอ้เมียคนที่หนึ่งพ่อไอ้หนูได้อะไรมาปานแบกมา7กิโล7กิโลเดินหนัก10กิโลกรัมคนที่สองพ่อไอ้หนูได้อะไรมาได้มาหลายอย่างแต่เอาทองมาอย่างเดียวท่านจะเป็นประเภทไหนนี่แหละคนที่รู้ว่าผิดจริงๆพระเจ้าพญาสิฟังเข้าใจแล้วโยมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ละทิ้งอะไรโยมทิฏฐินึกออกไหมโยมมีทิฏฐิโยมเป็นผู้ใหญ่นี่เด็กมันทำผิดทำถูกแต่ฉันไม่เห็นน่ะเคยไหมล่ะเตะแก้วน้ำอ่ะเคยไหมเคยฟังไหมแต่มาเล่าให้ฟังแก้วน้ำเด็กมันวางพอไปเตะเราก็บอกใครวางแก้วน้ำไว้ตรงนี้วะไม่ใช่ที่วางแต่พอเราวางเองเด็กมันไปเตะเราว่ายังไงทำไมไม่ดูตาม้าตาเรือแก้วมันวางอยู่ดีๆไปเตะมันทำไมมันเป็นทิฏฐิของผู้ใหญ่โยมไม่ได้ว่าโยมนะพูดให้ฟังพระเจ้าพญาสิก็มีทิฏฐิของเจ้าเมืองเมื่อฟังพระกุมารกัสสปะพูดถึงสุดท้ายก็จึงได้ละทิฏฐิว่าจริงเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดบุญกุศลเราต้องเชื่อว่าความดีมันมีจริงคนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเสียดายเวลาเที่ยงคืนแล้วยังอีกตั้งหลายเรื่องนะโยมเอ้ยพรุ่งนี้อยู่อีกคืนได้ไหมอาตมาจะจองวินไหนพรุ่งนี้ใครยังไม่ลาศีลบ้างครับชื่นใจเดี๋ยวรอถ้าเขานิมนต์จะมาอีกนะยังเล่าไม่จบเลยโยมเตรียมไว้เนี่ยเพิ่งจะอ่านไปหน้าได้อีกตั้งหน้าหนึ่งเนี่ยพระกุมารกัสสปะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนเรามาตลอดโยมเคยสังเกตสคสพระราชทานไหมท่านทรงวาดรูปปูรู้จักปูไหมโยมเห็นปูในรูปนั้นไหมปูมันมีกี่ขาปูมีกี่ขาโยมไม่ใช่แม่ปูอีฉันไม่ได้ชื่อปูเจ้าค่ะปูมีกี่ขาโยม8ขากับ2ก้ามนึกออกไหมพระองค์ทรงวาดโยมไปเปิดดูสคสเก่าๆจะมีรูปปูอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงยกพระชนกขึ้นเป็นตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาพระชนกนี้เป็นทศชาดกทศชาติของพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอะไรโยมรู้ไหมวิริยะบารมีเวลาที่พระองค์ทรงตกไปในน้ำแล้วก็ว่ายน้ำข้ามนางเมฆขลาก็ถามว่าจะว่ายไปทำไมมันไม่เห็นฝั่งพระชนกก็ตอบว่าถึงจะไม่เห็นฝั่งก็ขอให้ทำความเพียรให้ถึงที่สุดมันได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่เรามีความเพียรเต็มกำลังของเราเราพยายามทำแล้วถ้ามันไม่ได้ก็ช่างมันแต่ถ้ามันได้
มันก็คือความภาคภูมิใจที่เราลงมือทำพระองค์ว่ายน้ำไปเวลาที่พระองค์ทรงอ่อนล้าพระมหาชนกทรงอ่อนล้าก็จะมีเงาทะมึนทะมึนขึ้นมาจากใต้ทะเลคอยพยุงพระองค์อยู่นั่นคือปูปูนั่นคืออะไรโยมคือบารมีของพระองค์เป็นบารมีสิบทัศน์ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาจนในชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญบุญกุศลจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นสุดท้ายฝากไว้ว่าเราเกิดมาด้วยบุญกุศลเรามานั่งตรงนี้ด้วยบุญบารมีของตัวเราเองเราเอาอดีตมาทำปัจจุบันให้มันดีเรามีเหตุดีมาจึงมีปัจจุบันที่ดีให้เราเอาปัจจุบันที่ดีนี้เป็นตัวกำหนดอนาคตที่ดีของเราเราอย่าเอาอดีตมาคิดมานึกเอามันแบกให้เป็นบทเรียนอย่าเอาอดีตมาฝังใจเราเหมือนพระกุมารกัสสปะท่านไม่คิดถึงอดีตท่านอยู่แต่กับปัจจุบันเมื่อปัจจุบันดีแล้วไม่ต้องห่วงอนาคตโยมตื่นอยู่แล้วอย่าหลับพอหลับแล้วเท่ากับว่าทำปัจจุบันนั้นให้มันเสียไปวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนแต่ตอนนี้พรุ่งนี้มาแล้วเที่ยงคืน1นาทีเป็นเวลาที่สมควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาก็ขอบุญกุศลที่เราได้ร่วมทำกันมาจนถึงเวลานี้จงเป็นเหตุเป็นพละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในเร็ววันด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ